จริงค่ะในถั่วหรือว่าพืชตระกูลถั่วนะคะจะมีสารที่เรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนนะคะซึ่งไฟโตเอสโตรเจนเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วจะสามารถออกฤทธิ์เหมือนเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในถั่วแต่ละต้นจะมีปริมาณไฟโตเอสโตรเจนที่แตกต่างกันไปนอกจากนี้ร่างกายของคนเรามีความสามารถในการหยิบนำไฟโตเอสโตรเจนไปใช้แตกต่างกันอีกจึงเป็นสาเหตุให้แพทย์ไม่ได้แนะนำให้รับประทานถั่วเพื่อทดแทนการใช้ฮอร์โมนชดเชยค่ะ